คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดเลขดังมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขจากพ่อปู่สายทองตะเคียนยักษ์แฝงร่างดีเจจ๊ะจ๋าดีเจจ๊ะจ๋าบวงสรวงรับขวัญพ่อปู่สายทองต้นตะเคียนยักษ์ที่อัญเชิญมาจากกลางบ่อทรายร้างร่ายรำก่อนเข้าแฝงร่างชูนิ้วให้เลขเด็ดไปลุ้นงวด16กรกฎาคม2563นะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูเหตุการณ์กันนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคม2563ที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพบนางวรรณางามจริงอายุ55ปีหรือดีเจจ๊ะจ๋าครับท่านผู้ชมครับนักจัดรายการคลื่นวิทยุท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงรับขวัญพ่อปู่ทรายทองต้นตะเคียนขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ราว4คนโอบยาวกว่า11เมตรที่ได้อัญเชิญมาจากบ่อทรายร้างกลางทุ่งนาอำเภอโพทองโดยมีการนำหัวหมู9หัวพร้อมบายสีตั้งโต๊ะบวงสรวงทำพิธีอัญเชิญรับขวัญพ่อปู่ทรายทองเข้าสู่วัดใหม่โคกมรุมโดยดีเจจ๊ะจ๋าได้ร่วมร่ายรำโดยถือกระบองสีแดงรำถวายและพ่อปู่ทรายทองได้เข้าแฝงร่างดีเจจ๊ะจ๋านั่งพับเพียบแล้วชูมือทั้งสองข้างตบเข่าทั้งสองข้างพร้อมยกมือซ้ายขึ้น2นิ้วยกมือขวาขึ้น1นิ้วแล้วตบเข่าอีก2ครั้งอีกครั้งก่อนที่จะออกจากร่างไปทางผู้เข้าร่วมพิธีต่างไม่พลาดนำโทรศัพท์มาถ่ายภาพบางคนมองเห็นเป็นเลข21และ217ครับท่านผู้ชมครับเลข21และก็217นะครับนำไปเสี่ยงดวงงวดวันที่16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้พ่อปู่ทรายเงินเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์ราว4คนโอบโผล่ขึ้นมาจากริมตลิ่งบ่อทรายร้างกลางทุ่งนาอำเภอโพทองประมาณ1เมตรต่อมามีชาวบ้านในพื้นที่ไปตกปลาพบเห็นพ่อปู่ตะเคียนทองจึงได้ทำการขอเลขเด็ดไปเสี่ยงดวงแล้วก็ไม่พลาดได้โชค3ตัวตรงๆมาแล้วในงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับพร้อมนำของไปเส้นไหว้และทางกรรมการวัดใหม่โคกมรุมทราบข่าวจึงได้อัญเชิญมายังวัดใหม่โคกมรุมแต่ในการทำพิธีอัญเชิญพ่อปู่ตะเคียนทองในวันนั้นต้องใช้รถแบคโฮถึง2คันในการนำขึ้นมาจากน้ำแต่ก็ไม่สามารถขึ้นมาได้จนเป็นเหตุให้โซ่ลวดสลิงขาดไปถึง2ครั้ง2คราวนะครับท่านผู้ชมครับก่อนมีเงาดำทะมึนคล้ายจระเข้ลอยขึ้นมากลางบ่อทรายสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่ไปดูการอัญเชิญตะเคียนนะครับและทางกรรมการวัดใหม่โคกมรุมจึงได้ทำพิธีจุดธูปขอขมาบอกเล่าพร้อมนำดอกไม้โยนลงกลางบ่อทรายเงาดำทะมึนเหมือนรูปจระเข้ก็หายไปก่อนอัญเชิญพ่อปู่ตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายดายนะครับท่านผู้ชมครับเลขที่บวงสรวงวันนี้นะครับดีเจจ๊ะจ๋าก็ชูนิ้วชูมือให้นะครับ2ครั้ง2คราแต่คอหวยตีเป็นเลข21แล้วก็217นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีชัยไปกับเลข21217ที่ให้โชคจากพ่อปู่สายทองทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ